ลิ้นชักแบบมีช่องลับถ้าสนใจไปดูครับอันนี้ก็คือลิ้นชักด้านขวามือนะครับเราจะทำช่องลับด้านใต้เนี่ยนะคราวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆได้สังเกตตรงจุดขอบหน้าตู้ลิ้นชักนะนะครับผมจะมีเส้นขอบอยู่นะนะครับขีดเราจะต้องให้เผื่อขีดเส้นเผื่อให้ห่างจากตัวขอบเนี่ยประมาณมิลครึ่งนะครับผมอย่าไปเอาพอดีนะเดี๋ยวเวลาเปิดลิ้นชักแล้วมันติดนะครับเผื่อไว้สักมิลครึ่งนะครับขยับออกมานะครับนะครับส่วนด้านนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมทีเพราะว่าเราต้องใส่หน้าลิ้นชักมันก่อนนะนะครับผมมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมี2ระดับใช่ไหมคราวนี้เราจะเอาตรงจุดนี้เป็นเกณฑ์นะครับผมเราก็ขยับลงมาจากขอบลิ้นชักตรงนี้ขอบรางลิ้นชักนี่ประมาณมิลครึ่งเหมือนกันนะครับผมใช้เกณฑ์ในมิลครึ่งนะครับผมเราก็จะเลย์เอาเส้นนะครับเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับผมนะหรือมีอีกวิธีนึงก็ได้ก็คือหน้าลิ้นชักเนี่ยเราจะทำเป็น2สเต็ปนะครับผมสเต็ปบนนะครับผมขยับลงมามิลครึ่งนะขยับลงมาแล้วก็มีต่างระดับตรงนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนขั้นบันไดนะก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าผมก็เอาแบบง่ายๆก็คือแบบเอาตรงจุดนี้เป็นเกณฑ์นะขยับลงมามิลครึ่งนะ1มิลกับอีกครึ่งมิลนะครับผมประมาณนั้นประมาณนี้นะครับก็เลยเอาเส้นนะเส้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องตัดตามเส้นเนี้ยใช้เลื่อยมือนะนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดแหละอันเนี้ยคราวนี้เรามาดูตัวรางช่องลับแล้วกันนะครับผมว่าติดตั้งอะไรยังไงนะครับอันนี้คือด้านหน้าลิ้นชักนะอันนี้ด้านข้างข้างขวามือนะนะอันนี้คือด้านท้ายนะครับอันนี้ด้านใต้นะครับช่องลับจะอยู่ด้านขวามือนะครับผมนะจะเป็นลิ้นชักที่ใส่เข้าไปนะลิ้นชักราง3ตอนนะกดกระเด้งนะคราวนี้รางจะติดตรงนี้ติดด้านหลังของลิ้นชักนะด้านหลังอะนะนะครับผมนะครับติดด้านหลังนะส่วนอีกด้านนึงของรางก็จะติดด้านแผ่นหน้าลิ้นชักนะครับผมนะติดนะนะครับผมกดกระเด้งได้นะครับผมนะคราวนี้ส่วนตัวพื้นลิ้นชักนี่ผมไม่ได้เซาะร่องอะไรยังไงฮะผมแค่ว่าตัดท่อนไม้นะทากาวแล้วก็ยิงแม็กซิกไว้นะครับผมรอบเลยนะยิงรอบเลยนะครับยิงรอบเลยนะแล้วก็เอามาอัดนะมาวางทับนะครับผมนะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เป็นท่อนไม้นะท่อนไม้เอามาค้ำนะครับค้ำระยะความกว้างนะให้เท่ากับตัวข้างหลังคือเราเอาไม้เนี่ยค้ำไว้ก่อนนะอัดเกียวปล่อยไว้อันนี้ก็ค้ำอัดเกียวปล่อยไว้หน้ามันยังไม่ใส่นะมันก็จะเป็นลักษณะแบบอันบนเนี่ยนะเป็นเหมือนอันบนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหน้ามาแปะอีกทีนึงนะประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี่ด้านขวามือใช่ไหมด้านซ้ายเป็นยังไงมาดูด้านซ้ายมือก็ปกติไม่มีอะไรนะครับใส่รางปกตินะครับนะครับปกติเห็นไหมด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นอันจบแล้วนะครับผมสำหรับการทำลิ้นชักแบบมีช่องลับนะครับผมนี่นะก็หลักการก็คล้ายๆกับลิ้นชักทั่วไปนะครับผมหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นฐานในการทำลิ้นชักนะครับผมในช่องของผมก็อาจจะมีการเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้สอนงานไม้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีขายงานไม้ด้วยแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของของฝากจากแม่กองนะครับอย่างเช่นกะปิหอยดองนะครับผมเป็นของแท้ครับผมแม่กองครับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนแม่กองฮะเดินตลาดล่มหุบบ่อยครับนะครับก็เห็นว่าร้านไหนอร่อยนะครับซึ่งบางทีก็ยังอาจจะยังไม่ได้มีคนมาโปรโมทเนี่ยครับของอร่อยที่ยังไม่
ป็นที่รู้จักยังมีอยู่นะครับในแม่กองก็เดี๋ยวผมก็จะลองแนะนำเพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ